เอาปลาเช้าแล้วก็ไข่ดาวไว้คนสักลังเนี่ยเนาะราคานี้คือยังพอได้กำไรบ้างใช่ไหมครับค่ะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกในยุคนี้มากเลยนะค่ะถูกแล้วก็เขาบอกว่าอร่อยด้วยได้เยอะด้วยอะไรเงี้ยบางคนกินไม่หมดทำไมถึงตั้งชื่อว่าข้าวแกงบางละจานครับว่าแฟนหนูเป็นคนสิงห์บุรีค่ะแล้วพอทีนี้เขาก็ทำอาหารหนูก็ทำตามเขาอย่างเงี้ยพอเขาชอบกินรสไหนหนูก็ทำพอนี้ทำได้กันปุ๊บเราก็มาคิดแหละว่าเราจะทำยังไงดีมีรายได้อร่อยด้วยอะไรด้วยค่ะก็เลยมาเปิดร้านนี้กันแล้วกับข้าวในแต่ละวันนี่มีประมาณกี่อย่างครับ20กว่าอย่าง21 22ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่6โมงค่ะแต่ตอนปิดนี่แล้วแต่กับข้าวดีกว่าค่ะแต่ถ้าเหลือถึง4โมงปุ๊บถ้า4โมงแล้วก็เก็บเลยอาหารของเรามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมีพวกซูชิปลาดุกที่เป็นคนชอบทานกันเลยซูชิปลาดุกพะแนงผัดกะเพราผัดหน่อไม้ขี้เมาผัดปูปลาผัดกุ้งค่ะประมาณเนี้ยแล้วแกงจะมีอยู่แกงหนอแกงเผ็ดแกงอะไรคะมีวันละ2 อย่างค่ะ